ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพิคเนตพยากรณ์โฉมใหม่นะคะวันนี้คุณหมอจะมาเปิดดวงนะสำหรับท่านที่เกิดที่13นะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะขอแนะนำนะคะเป็นแหวนนคราชกำไรนคราชแล้วก็แหวนนพก้ามนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะชอบบูชาก็เข้าไปดูที่ Facebook หมออีกนะแม่นๆค่ะค่ะเราได้เชื่อมจิตไปแล้วนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันที่13นะคะจะเซอร์ไพรส์อะไรสำหรับท่านที่เกิดที่13นะคะท่านใดที่ทำธุรกิจนะคะเกี่ยวกับจิวเวลรี่ถือว่าโดดเด่นนะคะคาเฟ่คาพลอยคาทองคำนะคะเครื่องประดับถือว่าโดดเด่นหรือว่าใครที่สร้างอาคารพาณิชย์สร้างตึกขายนะคะก็ถือว่าโดดเด่นท่านที่เกิดที่13นะมีโชควีลาบนะลาบใหญ่ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะใครที่จะลงทุนขยับขยายถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะมีโอกาสได้งานทำนะคะมีงานทำสมัครเรียนก็สมัครเรียนติดนะคะมีโอกาสสมความปรารถนานะคะให้ลุยไปเลยนะคะส่วนในเรื่องของท่านที่เกิดวันที่13เนี่ยท่านมีโอกาสนะคะเสียทรัพย์นะคะโดนยืมเงินแล้วก็ไม่ได้คืนนะคะเป็นญาติพี่น้องคนสนิทนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงสำหรับท่านที่เกิดวันที่13นะคะการเรียนดีการเงินดีโชคลาภดีนะคะความรักนะคะใครที่ท่านมีโอกาสพบรักนะคะได้มีโอกาสแต่งงานเข้าพิธีสมรสนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะก็เป็นจังหวะที่ดีนะคะได้เจอคนดีเข้ามานะคะเลขนำโชคได้เลข65นะคะคุณหมอก็ขอฝากรายการพระพิฆเนศพยากรณ์โฉมใหม่นะคะเราจะมีบรรยากาศดีๆโลเคชั่นดีๆมาให้แฟนๆนะขอขอบ